ฮ่าโยสวัสดีครับผมจากชาแนลไทยเวฟนะครับชาแนลที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและช่วงนี้นะครับผมก็ได้รีวิวหัวรีแร็กนิวลุครุ่นใหม่ออกมานะครับก็ไม่พลาดนะครับที่จะหยิบเครื่องรุ่นใหม่มาด้วยเพราะว่าหาดูนะมันเหมือนมันเป็นเซตที่มาด้วยกันนะครับเพราะว่ากล่องที่เขาปรับโฉมใหม่เนี่ยมันมาในโทนสีเขียวแล้วก็รีแร็กอินฟินิตี้พลัสรุ่นใหม่ล่าสุดก็มาในโทนสีเขียวเหมือนกันซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่ามีการพัฒนาขึ้นนะครับใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็น FC ชาวรีแลกอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเครื่องรีแลกอินฟินิตี้รุ่นแรกที่เราใช้งานกันน่าจะประมาณสัก2ปีแล้วก็น่าจะเหมือนฟิลโทรศัพท์อะครับก็ควรจะเปลี่ยนแล้วส่วนฟังก์ชันภายในเนี่ยที่เขาพัฒนาขึ้นมามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมมองลงไปเจอกันเลยครับมาครับเรามาดูหน้าตาตัวกล่องเลยนะครับหน้าตาตัวกล่องของรีแลกเนี่ยซิมเปิลแล้วก็เรียบง่ายมากๆตามสไตล์รีแลกเลยแต่ก็มันสอดคล้องกับหัวพอร์ตรุ่นใหม่ของเขานะดูดิเห็นป่ะสีแม่งโทนเดียวกันเลยเว้ยก็คือมันนิวลุคนั่นแหละเพราะตัวนี้ก็นิวลุคเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยจะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมาของเจ้ารีแลก Infinity Plus เนี่ยคือ Super Fast Charge บวกกับ Battery Indicator นะครับคือรองรับฟาชาร์จแล้วก็มีจุดบอกไฟแสดงสถานะนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยรีแลกจะมีจุดไฟแค่จุดเดียวเอาไว้โชว์ว่าสูบติดหรือเปล่าแค่นั้นนะครับไม่เคยมีแบบบอกแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านข้างครับก็บอกว่านี่ไงเห็นมั้ยเช็ค Your Batteryอันนี้ทามนะครับสามารถเช็คแบตได้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตเร็วภายใน30นาทีแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องใช้หัวฟาสต์ชาร์จด้วยนะหัวของเพื่อนๆเนี่ยถ้าเป็นหัวแบบพวก Android รุ่นใหม่ๆหรือ iPhone รุ่นใหม่ๆอ่ะที่แบบซื้อมาเพิ่มอ่ะมันก็จะชาร์จเร็วนะครับแต่ถ้าเรายังใช้แบบหัวชาร์จเก่าๆอยู่ก็จะชาร์จช้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะแล้วก็แบตเตอรี่มากับ380มิลลิแอมป์นะครับเอ๊ะ380ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีระบบกันน้ำยารั่วซึมหรอน่าจะใช่นะครับเนี่ยมันน่าจะแบบมีระบบป้องกันอ่ะไม่ให้น้ำยามันลงเข้าไปในขั้วนะครับซึ่งถ้าน้ำยามันเข้าแผงวงจรพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช็อตใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขามีระบบป้องกันแล้วนะจ๊ะส่วนด้านหลังผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยมีวันเดือนปีที่ผลิตเท่านั้นนะครับแล้วก็เรามาสไลด์ดูกันเลยนะครับลืมบอกครับสีของผมเป็น Black Phantom นะครับจริงๆแล้วผมมีเปรียบเทียบเลยแหละนี่ครับดูนะผมมีแม่งเหมือนกันเลยนะครับแต่อันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าตัวเครื่องยาวขึ้นนิดนึงนะครับถ้าวางเทียบให้ดูแบบนี้นะเนี่ยลองดูนะครับรีแลกรุ่นปกติเนี่ย Infinity นะคือ Infinity ธรรมดาเนี่ยจะสั้นกว่า Infinity Plus เล็กน้อยครับนิดหน่อยจริงๆเนี่ยถ้าตั้งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ดูเนี่ยมันจะประมาณนี่ประมาณนี้นิดเดียวเห็นป่ะผมว่าน่าจะไม่เกิน3มิลดีนะครับก็อันนี้แหละคือความแตกต่างแล้วก็ฟอนต์ด้านหลังนะครับเขาดูเหมือนแบบปรับให้มันดูเรียบหรูขึ้นนะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยเว้นช่องไฟเยอะนะครับรอบใหม่นี่ช่องไฟแม่งติดกันหมดเลยแล้วก็ด้านหน้าครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็คือจะมีไฟบอกตรงๆแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ผมว่ามันเหมือนได้เทคโนโลยีของพวกไอ้ตระกูลแฟนทอมอ่ะที่เขาจะมีขีด4ขีดมาก็เอามาพัฒนาตรงนี้นะครับส่วนด้านในนะครับผมว่าก็คล้ายๆเดิมอ่ะไม่ได้แตกต่างนะอ๋อแต่มีตรงนี้เว้ยไอ้เซนเซอร์แอร์โฟลว์เห็นป่ะมันทำมาดีขึ้นนะครับมันเป็นแบบจุดแบบรูแบบใหม่อ่ะผมว่าตัวเครื่องตัวนี้น่าจะจ่ายไฟแล้วก็การรั่วซึมดีขึ้นนะครับส่วนรูรวมด้านข้างล่ะเท่าเดิมนะรูรวมด้านข้างประมาณ1มิล นะครับเนี่ยทั้ง2ฝั่งอ่ะไม่ก็ 0.8 อ่ะคือรูมันค่อนข้างเล็กนะครับฟิลของรีแลกก็จะแบบอั้นๆนะครับส่วนในกล่องที่เหลือนะก็จะมีสายชาร์จ USB แบบ Type C มาให้นะครับจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีพวกเอกสารคู่มือในซองอันนี้มาให้ด้วยนะครับก็มาเช็คดูได้เลยนะครับเวลาดูเห็นมั้ยจะมี LED 1 2 3 4นะครับก็จะบอกถึงจำนวนแบตเตอรี่นะ10ถึง25 25 50 50 75แล้วก็75ถึง100นะครับหมดแล้วนะครับการใช้งานมันง่ายๆอ่ะรีแลกมันไม่ได้มีอะไรมันแค่เสียบหัวและสูบเลยมันไม่มีอะไรต้องปรับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาหัวกลิ่นที่เพิ่งรีวิวไปนะก็จะเป็นกลิ่นสับปะรดมะพร้าวนะครับเสียบไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปลองสูบกันเลยนะครับว่าฟิลจะดีเหมือนเดิมไหมไปกันเลยมาเดี๋ยวเรามาลองสูบกันเลยนะครับว่าฟิลจะเป็นยังไงนะครับ
ฟิลลิ่งยังคงเดิมนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่าฟิลการสูบไม่ได้แตกต่างนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เขาพัฒนาเนี่ยหลักๆ ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือรองรับระบบฟาสชาร์จสามารถชาร์จเร็วได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่สามารถเช็คได้แล้วนะครับรวมไปถึงด้านในนะครับที่เขามีระบบใหม่นะครับกันการรั่วซึมลงเครื่องนะครับคือเราจะเห็นได้ชัดเลยจากการเปรียบเทียบ2เครื่องนี้นะด้วยความที่ผมก็เป็นคนที่ใช้รีแลกมาอยู่ตลอดนะครับก็เลยจะรู้นะครับว่าโอ้โหภายในเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะพอสมควรนะครับเรื่องที่คิดว่าแบบเครื่องจะพังง่ายเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเจ้าเครื่อง Infinity Plus เนี่ยได้รับการพัฒนาตรงด้านนั้นมาหมดแล้วนะครับว่าที่เหลือแม่งขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วว่ะเพราะว่าตัวเครื่องอะรูปทรงมันใกล้เคียงเดิมอะแต่ผมรู้สึกว่าบอดี้เขาค่อนข้างออกไปทางแฟนทอมเยอะกว่าอินฟินิตี้ตัวเก่านะเพราะว่าอินฟินิตี้ตัวเก่าเนี่ยข้างล่างฐานอะมันจะมีแบบโค้งมนนิดนึงเห็นปะแต่ว่าไอ้ตัว Infinity Plus อ่ะมันจะออกแบบมนแล้วก็จะมีตัดๆซึ่งมันจะคล้ายกับ Phantom แต่ Phantom ผมทำหายไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับกับการพัฒนาครั้งใหม่ของ Relay Infinity Plus และถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย